ขวนกระเป๋าครับที่แขวนกระเป๋าครับแล้วล้อมันแขวนได้ของเล่นก็อยากได้ค่ะแต่ว่าล้อของเล่นน่ะมันก็ต้องมีด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นรถที่แบบมันจะต้องมีล้อไงคุณผู้ชมค่ะแล้วก็จะได้เข็นได้ด้วยค่ะเรื่องราวนี้นะคะถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ค่ะเพราะว่าเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมานะคะมีสมาชิก TikTok ค่ะก็คือคุณแบมออกมาโพสต์คลิปที่เล่นเอาเอ็นดูกันทั้งโซเชียลจริงๆค่ะมีการระบุข้อความนะคะบอกว่าตัวตึงแยกอโศกมนตรีน้องเคยมาเกาะประตูตอนติดไฟแดงหันไปเนี่ยแทบกรี๊ดเลยคงจะตกใจนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าน้องก็วิ่งหนีไปนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยมีของเล่นอยู่นี่ถ้าเจออีกเนี่ยจะเอาให้แล้วก็ได้เจอน้องจริงๆค่ะแล้วก็น้องน่ารักมากๆด้วยไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะที่แขวนกระเป๋าครับไม่นะครับที่แขวนกระเป๋าครับแล้วมันเข็นได้ไม่เข็นไม่ได้ครับมันเป็นไม้ครับที่มันเข็นได้ไหมอ่ะไม่มีอ่ะเอาวันนี้ไปก่อนเนาะแม่พี่เมย์พี่แกะให้หนูหน่อยโอเคโอเคพี่แกะมีแล้วครับเอาไปเล่นนะบ๊ายบายบ๊ายบายมองรถดีๆนะเนี่ยคุณผู้ชมขาต้องบอกว่าในคลิปเนี่ยคุณแบมก็ได้มีการนำของเล่นที่ก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งใจว่าจะให้แล้วก็หาน้องไม่เจอจนวันนี้เจอน้องแล้วค่ะก็เลยนำของเล่นชิ้นดังกล่าวเนี่ยเอาให้นะคะที่มีอยู่ในรถเปิดกระจกเสร็จปุ๊บยื่นให้น้องคนดังกล่าวเลยค่ะด้วยความที่น่ารักน่าเอ็นดูนะคะน้องเลยถามว่าอันนี้อะไรอันนี้อะไรหรอครับล้อมันเข็นได้ไหมครับพูดเพราะมากจริงๆคุณผู้ชมขาน่ารักจริงๆค่ะบวกกับรอยยิ้มของน้องเนี่ยเป็นใครเห็นก็ต้องยิ้มตามอย่างแน่นอนค่ะหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวนะคะถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะแถมไม่พอยังชื่นชมแล้วก็ชื่นชมเจ้าของคลิปนะคะบวกกับน้องคนนั้นด้วยค่ะบ้างก็บอกว่าเฮ้ยน่ารักอ่ะขอให้น้องเจอคนดีๆแล้วก็นำทางน้องไปในทิศทางที่ดีนะน่าเอ็นดูมากๆเลยครับพูดจาน่ารักคุณแม่น้องก็สอนดีบ้างก็แซวนะคะว่าซื้อรถของเล่นเนี่ยวันหลังจะต้องมีล้อให้น้องด้วยนะน่ารักทั้งคนให้ทั้งคนรับเลยครับหลายๆคนก็เรียกได้ว่าเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายแมดไมเดย์จริงๆค่ะจะเรียกได้ว่าใครผ่านไปผ่านมาแถวแยกอโศกมนตรีเนี่ยก็สามารถหยิบของเล่นติดไม้ติดมือนะคะไปให้น้องกันได้ค่ะ